เที่ยวคนเดียวที่ปารีสเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนอีกกี่คนที่อยู่ตามจุดต่างๆคือเราประมาณ3คนแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยฉี่ซ้ำปะเนี่ยหนูก็ปล่อยว่าหนูเห็นติ๊กเกอร์พี่ต้อยแล้วก็เป็นพี่ต้อยฉี่ล่าแล้วโอ๊ยคนช่วยเพื่อนนะครับเป็นหนึ่งใน4แกนสแลมที่นักเทนนิสทุกคนใฝ่ฝันอยากได้แชมป์เดี๋ยวพาไปกินบักกะลองรสชาติพิเศษเฉพาะที่เฟรนช์โอเพ่นใน1ปีจะทำแค่ครั้งเดียวและขายแค่ที่นี่เหนื่อยมากถึงปารีสแล้วจ้าคืนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะฝั่งนั้นชื่อว่ามอบเฮาส์เดี๋ยวพาไปตะลุยห้องพักของเรากันแล้วก็คือแบบอยากให้ดูมากว่าเมื่อกี้หมุดมันปักว่าถึงแล้วแท็กซี่ก็คือปล่อยลงเลยอ่ะเราก็ยกกระเป๋าเรามาทิ้งไว้อย่างเงี้ยข้างถนนนะแต่พี่อะแมมบายโอ้ยมาเดี๋ยวจะคอยทยอยเล่าให้ฟังนะแต่ไม่มีปัญญาถ่ายจริงเพราะมันเหนื่อยมากเดินทางคนเดียวมันจะถือกระเป๋าแล้วมันก็ทำคอนเทนต์อีกอะไรอีกมันยุ่งเหยิงไว้จะเล่าให้ฟังแล้วก็อินเสิร์ตรูปต่างๆนะแต่ว่าพอถึงบาหลีแล้วอ่ะไม่มีกระเป๋าเมียแล้วมันจะถ่ายอะไรได้เยอะขึ้นเดี๋ยวมาติดตามทริปนี้กันนะคะเที่ยวคนเดียวที่ปารีสเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนอีกกี่คนที่อยู่ตามจุดต่างๆสักที่เหนื่อยมากที่นี่สวยด้วยอ่ะตอนแรกเครียดมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแท็กซี่ใช่ป่ะแต่พอมาถึงที่พักเราเจออากาศเจอแดดรู้สึกแบบนี่แหละมาเที่ยวWelcome, welcome. โอ้โหฟิชเช็ค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 กะเพราเนื้อไข่ดาวแต่อร่อยที่สุดมากกว่าในเมืองไทยแรงมากมือแรงมือแรงในปารีสนี่เดี๋ยวคืนนี้เราเอาเกลือสาดเธอหรออันนี้คือต้องหลานแล้วเนี่ยนะคารีเขาอยากการ์ตูนสยองขวัญญี่ปุ่นมาการ์ตูนผีญี่ปุ่นนะที่มันจะเป็นแบบผีหอยทากอ่ะแล้วเวลาที่คนเขาโดนหลอกเขาเอาตัวรอดอ่ะในการ์ตูนก็คือแบบสาดเกลือไปอ่ะหอยทากมันแบบแสบร้อนแบบมันแล้วมันละลายมันหายมันหายไปแล้วอารมณ์เหมือนผีไทยโดนข้าวสารไงแล้วเราก็เหมือนแบบว่าหอยทากมันกลัวเกลือหรอแล้วที่บ้านก็คือหอยทากเยอะมากหน้าฝนเจอหอยทากปุ๊บวิ่งไปหยิบปรุงทิพย์เลยจ้ะปรุงทิพย์เลยค่ะแล้วมันโหดจริงๆมันละลายอะไรหรอจริงหรอมันละลายเหมือนมันกัดนี่เรื่องจริงหรอไงเรื่องจริงขึ้นวิกิพีเดียประวัติอันนี้เวลาคนพูดคำว่าโหดไม่ได้นึกถึงหอยทากเลยใช่แต่หอยทากไม่เคยแข่งให้ดูนะเชื่อไม่ได้เรคคอร์ดอ๋อเรคคอร์ดตกใจหมดขอพูดอะไรทะลึกเนี่ยวะอะไรกันคือเราประมาณ3คนแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยฉี่ซ้ำปะเนี่ยได้พักที่ซ้ำคือแฟนพี่ต่อยส่งรูปเซ็กซี่พี่ต่อยมาให้เราดูโอ๊ยแล้วเราไปฝันว่าพี่ต่อยอ่ะมันต้องมีเพศสัมพันธ์กับเราไม่ได้ออกอากาศไม่ได้หนูก็ฝันว่าหนูเห็นติ๊กเกอร์พี่ต้อยแล้วก็เป็นพี่ต้อยฉี่ล่านะโอ๊ยคือทุกคนมันไม่ใช่ความเหยียดเพศนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นฟิลลูกสาวกันเถอะแต่ประเด็นมันคือสนิทกันมากแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์กันมันจะอ้วกถึงพี่จะกินหอยแต่พี่ก็กลัวหอยนะหนูคำคมวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันThank youถึงห้องคนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตห้องก่อนที่ทุกคนจะมาอยู่นะให้ดูก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอยู่จริงเหมือนตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนการซื้อคอนเทนต์มาก็คือสวยๆดูจริงอันนี้อยู่จริงอยู่จริงทุกจุดมีการวางของโอ้เจมเมื่อกี้วีดมากเลยอ่ะสิ่งที่มันต่างจากกะเพราประเทศไทยคืออะไรรู้ป่ะทุกคนมันไม่มีใบกะเพราเว้ยมันน่าจะแพงที่เนี้ยหรือว่าอากาศอาจจะไม่ให้กะเพราเฮ้ยอร่อยจริงว่ะอร่อยแล้วไข่เป็นไข่เป็ดดาวคาริอร่อยจริงอ่ะเนื้อมันไม่เหนียวอ่ะดูไม่เป็นตำรวจอ่ะเราก็ถ้าหนูมันเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะปกติป่ะเฮ้ยเนี่ยชงคอนมันแดงเลยอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ป่ะไม่เป็นเฮ้ยแสดงว่าต้องมีวัตถุอะไรสักอย่างนะเนี่ยหรือว่ามันเป็นไหนเป็นแบบอะไรกันดินหรอใช่แบกก็แบบเกินใช่ไหมใช่ไหมก่อนนะ
จะดูรถให้ได้จะแม่รถ3วันแรกคือรถคันไหนขับผ่านบอกต่อรุ่นได้หมดนี่ไฟเลี้ยวอยู่นี่เป็นกฎแบบนี้นี่คือคันเกียร์นะคือมันจะเดาก่อนว่าเราจะไปทางไหนถ้าเกิดมันไม่ถูกคือเราก็ต้องเลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังอะไรอย่างงี้แล้วก็เข้าเก็บทีถ้าจอพังทีก็ไม่ต้องเดินทางเทสลาเนี่ยจะเป็นแบรนด์รถยนต์แบรนด์แรกๆที่เหมือนพลิกโมเดลโชว์รูมเดิมออกอ่ะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบความมินิมอลเหมือนแอปเปิลสโตร์มากขึ้นใช่แบบช่วยได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหลายแบรนด์ที่พยายามปรับมาทำแบบนี้นี่เดินแค่ไม่ถึง3 นาทีพี่ตอนพูดเรื่องรถไฟฟ้าประมาณเกิน5 นาทีเอาละอันนี้ก็เป็นสายคนหนึ่งก็สายแอลกอฮอล์คนหนึ่งก็จะดูรถมันแชมเปญแฟนพี่ต้องเอาแชมเปญไปกินในพาร์คได้เลยแล้วก็จริงซื้อแล้วก็ไม่ซื้อเราไปขอซื้ออะไรแก้วแล้วพอเขาเอาแก้วนี้มาให้แก้วดีๆแล้วบอกว่าไม่เอาจะเอาแก้วพลาสติกไม่แสงไม่ได้เขาเลยบอกว่าเขาไม่ได้กูเซลกูแชมเปญมาให้กินกับแก้วแบบนั้นนะแรงว่าโดนตบหน้าจี๊ดอยู่ในจีเหมือนคิมคาร์ดาเชียนบอกว่าเธอสักหรือเปล่าเขาเลยบอกว่าใครมันจะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบนรถเบนลี่คนมั้งโดนกันแล้วอมโคลนแล้วแบบคือไม่อยากกินอมเลยนะโอนเลยนะไปค่ะรถตู้จ้ะไปดูเทนนิสกันไหนประวัติสนามคืออะไรนะคะพี่แบงค์สนามนี้คือชื่อว่า French Open นะครับเป็นหนึ่งใน4แกรนด์สแลมที่นักเทนนิสทุกคนใฝ่ฝันอยากได้แชมป์ดังนั้นสนามนี้มีมา100กว่าปีแล้วการได้แชมป์แกรนด์สแลมรวมถึงนักเทนนิสท่านนี้ด้วยที่อยากจะเป็นแชมป์และหนูที่มางงๆมาหิ้วห้อยแล้วเขาก็ไม่ยอมทิ้งไว้ไม่ยอมทิ้งเอาไว้คือเมื่อกี้เราทิ้งไว้กะจะไปกินข้าวมันแบบตะละตะแตะแล้วนะแอนดี้เอ็นคือตัวลาสต์มินิทคือนั่งอยู่ติดสนามนะครับเดินถ่ายคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูนะยิ้มใหญ่กว่าได้กระเป๋าแอร์เมสใช่แล้วตอนแรกนะคือตอนที่ได้ตั๋วไม่รู้ว่าดอมันยังไม่ออกคือสายแข่งขันยังไม่ออกเราไม่รู้ว่าเราจะได้ดูใครแต่แบบได้ตั๋วปุ๊บเมื่อคืนดอสายการแข่งขันออกว่าได้ดูนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกตอนนี้โอ้ดูน้ำตาจะไหลมาเนี่ยน่าเป็นไงคาร์ลอสอาคาร์ลอสครับกับเดนิสชาโพวาลอฟซึ่งเดนิสชาโพวาลอฟนี่มีฟิสิกอลเป็นคนไทยนะครับเราไปเชียร์คนไทยกันทั้งวันนี้จริงๆแล้วไปดูนักเทนนิสครับเราจะไปดูฟิสิกอลที่เป็นคนไทยมาเราเดินก่อนเราหลงแล้วเราต้องรีบไปละเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศค่ะเราเดินตามคนอื่นอยู่เพราะว่าเราหลงทางเราบอกเขาว่าขอไปด้วยเดี๋ยวพาไปกินมักกะลองมักกะลองที่เนี่ยก็จะเป็นมักกะลองของเรดูรีใช่ป่ะซึ่งไปคนดูชอบหนูแม่งสกิปแล้วไม่เคยเจอข้อมูลขนาดนี้รสชาติของมักกะลองอยู่หนึ่งรสชาติที่ชื่อรสชาติว่าโรลังกาโรสซึ่งจะเป็นรสชาติพิเศษเฉพาะที่เฟรนช์โอเพ่นใน1ปีจะทำแค่ครั้งเดียวและขายแค่ที่นี่ไหนรถไหนที่เป็นรถประจำนี่รถนี้มีขายแค่ที่นี่ครับโรงงานกาโรส
เสียวมากอ่ะนำแล้วอ่ะก่อนเราจะปิดคลิปเดย์คืนนี้นะคะเราก็มากินร้านฮิตร้านดังนะคะข้าวใหญ่มากไม่ได้คาดหวังจะกินข้าวขนาดนี้ครั้งแรกเลยของแอฟริกันฟู้ดมากินกันมาชมกันเนี่ยหิวกันมากเอาเป็นว่าอร่อยเป็นร้านเด็ดร้านดังที่คนเขามากันอยู่แล้วก็ไปตั้งใจกินก่อนหมดแรงกันเลยค่ะทุกคนประมาณนี้นะอันนี้ใช่ที่เราอยากมากินกันมีอินเสิร์ตเสียงด้วยใครไม่กินหอยก็ช่วยว่ากินจานไหนได้มันแบบยกสดก็ยังใจนะที่มาร้านเนี้ยใช่ไหมมาร้านเอางี้ดีกว่าทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่พี่แบงค์เลือกพวกเราไปกินอาหารจีนกันเว้ยซุปเศษจวดของข้าวเลยอร่อยมากแนะนำนะคะใครมาอร่อยจริงขอไปตั้งใจกินฟินๆก่อนนะคะถ่ายบล็อกไม่ไหวแล้วอยากมีเวลาส่วนตัวอร่อยสุดๆทุเรศสุดอร่อยแต่ก็มีความแบบเล็มคุมหน่อยนะแต่ว่าเป็นเล็มคุมที่แบบซิกเน่อะซิกเน่ความออเดนเต้มันได้เนาะมันแบบเมซี่บุกี้บอลเซ็ตมันจืดแล้วแสดงคือตลกมากเลยอะเขามาถามใช่ไหมพอแต่งตัวเยอะเขาถามว่าเป็นใครแล้วพี่บอกว่าชีเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ไทยทำไมไม่ตอบซิงเกิลอยากเป็นนักร้องขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูอยากร้องฝรั่งถ้าเกิดถามพี่พี่จะบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว everything everything จริงกับแบบแสดงนักร้องชื่อดัง influencer ขอบคุณนะคะที่กล้าชมหนูแต่ว่าตัวถูกไม่ใช่แฟนหนูบอกว่าหนูเป็นอะไรแฟนตลกคอมเมดี้อะไรวะเนี่ยงงมากมันไม่ใช่พวกไหนสวยแบบดูนี่มันไม่ใช่คือหอไอเฟลที่สวยมากสำหรับเรานะพระจันทร์เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงมาชิมกันนะคะรสพิเศษอันนี้นะคะจากการเทนนิสเฟนโอเพ่นที่เราไปกันมานะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้สีเหลืองรสแบบมะนาวมะนาวปะเอาจริงป่ะมันแค่ที่นี่ที่เดียวไหมทำไมอร่อยขนาดนั้นเอื้อกว่าแต่ว่าคำว่าที่นี่ที่เดียวอ่ะเนี่ยด้านเราก็ต้องตอนนี้เราจะเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปขึ้นรถไฟไปปุ้นๆไปเจอที่ลอนดอนกันนะคะ